ไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียมีเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนั้นเป็นน้ำสีแดงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเลือดนะครับส่วนที่อินเดียครับมีกรณีเรื่องของธารน้ำแข็งที่เทือกเขาหิมาลัยเกิดการละลายและก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดนะครับซึ่งตอนนี้ทางการอินเดียนะครับวิตกกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่ไหลละลายลงมาและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง150คนนะครับทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยโดยทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐอุตราขันเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเห็นฝุ่นหินและน้ำไหลลงมาตามหุบเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็กวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าไปขณะที่ก็กลัวว่าคนงานที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุอาจจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนอกจากนั้นทางการอินเดียยังมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนทางด้านมุขมนตรีในรัฐอุตราขันด์บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยังคงสูงกว่าปกติประมาณ1เมตรทำให้ทางกองทัพอากาศต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเสริมปฏิบัติการกู้ภัยในการช่วยเหลือและอพยพชาวบ้านเพิ่มเติมไปดูที่อินโดนีเซียกันต่อนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปมีปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นก็คือภาพของชาวบ้านที่หมู่บ้านเจงกอดใกล้กับเมืองเปกาลงงันอยู่ที่จังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียเนี่ยฮะท่านผู้ชมต้องเดินลุยน้ำท่วมแต่ว่าน้ำเป็นสีแดงแบบนี้คล้ายกับเลือดซึ่งทางเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติท้องถิ่นบอกว่าภาพนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าน้ำท่วมที่เห็นเป็นสีแดงคล้ายเลือดมาจากสีย้อมผ้าบาติกหลังจากที่โรงงานย้อมผ้าถูกน้ำท่วมแล้วก็ทำให้สีย้อมผ้าบางส่วนไหลออกมาแล้วก็ทำให้กลายเป็นสภาพสีแดงอย่างที่เห็นซึ่งที่เมืองเปกาลงกันของอินโดนีเซียนะครับมีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าบาติกอยู่แล้วแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งแถวๆทางตอนเหนือของเมืองนี้ก็มีน้ำท่วมและก็ครั้งนั้นน้ำท่วมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็บางครั้งน้ำท่วมขังก็กลายเป็นสีม่วงอีกด้วยซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นผลมาจากสีย้อมผ้าที่ไหลออกมาจากโรงงานที่ถูกน้ำท่วมขังนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ